วันนี้เรามีขนมปังเมล็ดทานตะวันมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันพืชตีจนก้อนโดเนียนใส่เมล็ดทานตะวันตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักก้อนโดทิ้งไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นวงรีม้วนก้อนโดเป็นทรงกลมบีบตะเข็บให้สนิทใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ชิดด้านใดด้านหนึ่งพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเมล็ดทานตะวันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ